สวัสดีค่ะเมนูวันนี้นะคะยำหมูยอค่ะส่วนผสมก็ง่ายๆค่ะตามวัตถุดิบที่หาได้ในตู้เย็นเหมือนเดิมเลยค่ะหมูยอค่ะอันนี้ลวกแล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ลวกพอคำค่ะชิ้นไม่ต้องบางมากแล้วก็ไม่หนามากนะคะมะเขือเทศค่ะพริกค่ะใช้เป็นพริกแดงนะคะแล้วก็โขลกหยาบๆนิดนึงค่ะความเผ็ดก็ตามชอบไปเลยนะคะใบขึ้นฉ่ายค่ะมะนาวนะคะเดี๋ยวเราจะบีบเอาเฉพาะน้ำนะคะหอมหัวใหญ่ค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์ค่ะที่เป็นหมูสับหรือว่าเป็นไก่สับก็ได้ค่ะวันนี้ใช้เป็นเนื้อไก่นะคะเพราะว่ามีเนื้อไก่อยู่ในตู้เย็นก็เลยใช้เป็นไก่สับอันนี้สับแล้วก็ลวกแล้วนะคะโอเคแล้วก็น้ำซุปค่ะน้ำซุปก็เหลือจากที่ต้มอะไรนะต้มทำก๋วยเตี๋ยวเมื่อตอนเช้าค่ะแล้วก็จะเอาน้ำซุปมาใส่ด้วยนะคะสักกระบวยนึงดูตรงนี้ใส่น้ำซุปลงไปจะได้คลุกคลิกนิดนึงค่ะถ้าไม่มีน้ำซุปก็จะใส่เป็นน้ำต้มสุกแล้วก็ใส่เป็นอะไรนะคะผงปรุงรสหรือว่าเป็นซุปก้อนแบ่งครึ่งมาก็ได้นะคะตัดมาบางส่วนก็ได้ค่ะนี่อันนี้เรามีน้ำซุปอยู่แล้วเราก็เลยใช้น้ำซุปนะคะอันนี้ยังร้อนอยู่นะคะเราก็จะใส่พวกเครื่องยำลงไปเลยพริกมันจะเผ็ดไปเนาะเอาออกสักหน่อยนึงกลัวเผ็ดพริกค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะหอมใหญ่มะเขือเทศค่ะก็หมูยอใส่ลงไปเลยแล้วก็เราใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะเราจะใส่ไปข้างล่างนะคะเมื่อกี้ลืมต้องคนเนาะให้น้ำตาลทรายละลายก่อนคลุกๆให้เข้ากันแล้วก็คลุกให้เข้ากันก็ไม่ยากค่ะยำเลยคลุกๆจากนั้นก็ใส่มะนาวลงไปค่ะบีบมะนาวลงไปเลยอันนี้เป็นน่าจะประมาณลูกหนึ่งค่ะลูกเล็กลูกหนึ่งขออีกสักชิ้นหนึ่งชอบเปรี้ยวนี่จากนั้นก็คลุกให้เข้ากันใส่เป็นเนื้อหมูน่าจะเข้ากันกว่าค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีค่ะมีไก่ก็ใช้ไก่แล้วกันค่ะชิมรสชาติค่ะเอาให้ได้ตามชอบนะคะขออีกสักรอบหนึ่งน่าจะโอเคแล้วค่ะแต่ว่าไหนๆก็ได้ไหนแล้วขอเปรี้ยวอีกนิดนึงตามด้วยใบขึ้นฉ่ายนะคะพริกค่ะหมดเลยแล้วกันนิดเดียวเองเก็บชามก่อนเตรียมจานจัดเสร็จได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนจัดใส่จานอีกทีนึงนะคะสีสันเหมือนยำเราใช่ไหมคะพอใส่ใบขึ้นฉ่ายเข้าไปนี่ค่ะยำหมูยอของเราค่ะหน้าตามาเป็นแบบนี้ดูดีใช่ย่อยใช่ไหมคะนี่อาจจะโรยขึ้นช่าอีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อความสวยงามโอเคค่ะนี่ค่ะลองทำทานดูได้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดิเราต้องชิมให้ดูก่อนค่ะว่ากินได้หรือเปล่าที่เราทำเมื่อกี้หมูยออร่อยค่ะโอเคค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ